สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำเพชรโพสต์คลิปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นประเด็นดราม่าเลยล่ะครับหลังนางงามเจ้าของมงกุฎมิสเอิร์ธไทยแลนด์2019และผู้เข้าชิงมงกุฎหลายเวทีประกวดอย่างน้ำเพชรตียาภาออกมาโพสต์คลิปตอนที่ตัวเองไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยสวมชุดว่ายน้ำวันพีซและมีผ้าสีขาวคลุมท่อนล่างเพราะลุคการแต่งตัวนั้นทำเอาหลายคนนึกถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับอย่างแตงโมนิดาด้วยเพราะการแต่งตัวของน้ำเพชรคล้ายการแต่งตัวของแตงโมในคืนเกิดเหตุเลยซึ่งเรื่องนี้คนสนิทของแอนนาอย่างเมย่าระวิศราก็ได้คอมเมนต์เลยว่าเอาจริงๆก็พยายามมองหาวัตถุประสงค์ถ้าพยายามทำให้คนไม่ลืมพี่แตงโมก็ต้องขอบคุณแต่ถ้าหากทำเพื่อเรียกร้องกระแสของตนเองเมย่าเป็นคนที่อยู่ข้างพี่แอนนาและเพื่อนหลายๆคนความเจ็บปวดของเรายังไม่จางหายวิธีนำเสนอมันสะกิดแผลใจไปหน่อยความคิดเห็นส่วนตัวนะคะล่าสุดเพจอรรถรสก็ได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้เพื่อถามความคิดเห็นจากชาวเน็ตว่ารู้สึกยังไงและมองว่าเจตนาในการแต่งตัวแบบนี้ของน้ำเพชรหมายความว่ายังไงงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยล่ะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นด้านลบเพราะมองว่าถ้าอยากจะเรียกร้องหรืออยากทำให้คนไม่ลืมเรื่องของแตงโมจริงๆสามารถทำได้หลายวิธีและจากตรงนี้หลายคนก็มองว่าเหมือนหาแสงหรือหาซีนให้ตัวเองมากกว่าเอาเป็นว่าเจตนาทำแบบนี้ของน้ำเพชรคืออะไรก็รอให้เจ้าตัวออกมาตอบเองละกันครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ